想到你我就、啊哦、哭恨别梦久、哦哦哦哦、下去只会泪眼流วังร่มเกล้าทำไมเราถึงพามาที่เขื่อนวังร่มเกล้าเพราะว่าวันนี้ค่ะหญิงจะพาไปดูที่ดินแปลงสวยที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่นี่ค่ะเขื่อนวังร่มเกล้านะคะก็เรียกว่าเป็นจุดรับพบด้วยที่นี่ค่ะเขาจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะส่งเสริมในเชิงพวกพาณิชย์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ้าฝั่งขวามือของหญิงด้านนี้นะคะจะเป็นตลาดแต่ว่าช่วงนี้จะไม่มีคนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเขาก็เลยยังไม่มีคนพลุกพล่านแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขาก็กำลังจะสร้างเป็นสถานที่ออกกำลังกายมีหอประชุมในร่มด้วยมีสนามฟุตซอลด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านหลังของหญิงค่ะด้านบนจะเป็นเขื่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนถ้ายังไงก็เดี๋ยวตามหญิงมานะคะมาดูแค่เขื่อนบางร่มเกล้าอย่างเดียวนะคะไฮไลท์ของเราค่ะเราจะพาไปดูที่ดินที่อยู่ใกล้เขื่อนนะคะใกล้มากๆเลยเพราะว่าห่างจากตรงนี้แค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามหญิงมาดูนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะยังมีแก้มลิง7แห่งนะคะสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมากกว่า24ล้านลูกบาศก์เมตรเลยค่ะนอกเหนือจากที่วันนี้หญิงๆนะคะพามาที่บรรยากาศยกรื่นนะคะเย็นสบายรอบเขื่อนแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์เลยที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยวันนี้หญิงจะพาไปดูที่ดินที่อยู่ใกล้เขื่อนค่ะห่างจากตรงนี้แค่แล้วก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำท่าแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบนี้มีสถานที่ออกกำลังกายมีสนามฟุตซอลแล้วก็มีที่สำหรับไว้ออกกำลังกายไว้วิ่งนะคะแล้วก็รวมถึงมีชุมชนแล้วก็เป็นตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันThank you.
เดินทางจากเขื่อนนะคะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีแล้วเราก็จะมาอยู่บนที่ดินแปลงสวยที่วันนี้หญิงจะพามาดูค่ะเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ดินนะคะเราจะเห็นเป็นคลองส่งน้ำแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์มากนะคะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเลยอยู่บนที่ดิน20ไร่แล้วค่ะพี่หญิงบอกว่าจะพามาดูตั้งแต่ช่วงแรกแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเสพบรรยากาศที่ดินที่อยู่ใกล้วิวเขาค่ะด้านนู้นเลยจะเป็นวิวเขาหลวงอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้ด้วยถัดจากวิวเขาแล้วเราจะได้คลองส่งน้ำเห็นไหมคะคลองส่งน้ำตรงนี้น้ำมาจากที่ไหนน้ำมาจากเขื่อนวังร่มเกล้าค่ะเขาก็จะส่งน้ำมาเรื่อยๆนะคะเขื่อนวังร่มเกล้าก็จะห่างจากที่ดินของเราแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ถนนที่หญิงยืนอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีรถสัญจรเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบส่วนตัวไปอีกค่ะที่ดินของเราจะอยู่ที่แปลงนี้ค่ะเห็นไหมคะมองไปเลยค่ะสีเขียวๆนั่นแหละค่ะเป็นของเราทั้งหมดเลยสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเห็นไหมคะอยากจะเข้าไปชมกันแล้วใช่ไหมคะว่าที่ดินแปลง20ไร่ค่ะโฉนดครุฑแดงนสสีจอนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปค่ะตามหญิงมาได้เลยตั้งอยู่ที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่20ไร่ค่ะเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จอค่ะจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองอุทัยธานีก็ห่างกัน20กิโลจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์ก็ห่าง20กิโลเหมือนกันนะคะถ้าเป็นทางนครสวรรค์ก็จะอยู่ใกล้กับถนนสายเอเชียค่ะที่ดินของเราค่ะจะหันหน้าออกทางทิศเหนือค่ะซึ่งจะเห็นว่ามีภูเขานะคะด้านหลังของหญิงจะเรียกว่าเขาหลวงนะคะอ
กว้างของหน้าที่ดินจะอยู่ที่80เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนู้นนะคะเรียกว่าต้นคางแล้วก็ลากยาวมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ค่ะส่วนสภาพพื้นที่ที่ดินค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่นานะคะแล้วเราจะเห็นว่าระดับพื้นที่ที่อยู่บนที่ดินแล้วก็ถนนนะคะมันจะระดับไม่เท่ากันเพราะว่าถนนเนี่ยเพิ่งจะมีการยกหลังมันก็เลยทำให้เห็นเป็นระดับที่ไม่เท่ากันนะคะค่ะแล้วก็ระดับความสูงต่ำกับพื้นที่ดินแล้วก็ถนนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะเชฟของที่ดินของเรานะคะเราจะขึ้นเป็นภาพถ่ายมุมสูงให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าลักษณะที่ดินแปลงนี้รูปร่างเขาเป็นยังไงแต่ระหว่างนี้อิงจะพามาดูบรรยากาศโดยรอบค่ะจะอยู่ในที่ดินแปลงไฮไลท์ของวันนี้เลยที่หญิงตั้งใจที่จะมาให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ดูกับความอุดมสมบูรณ์กับความเขชะอุ่มนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะจุดสำคัญเลยจุดยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะจะเด่นในเรื่องของน้ำท่าบริบูรณ์มากรอบที่ดินค่ะจะเป็นเหมืองรอบที่ดินข้างหน้าข้างหลังด้านซ้ายด้านขวาเราจะไปเจอเหมืองทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่หญิงพาเดินดูนะคะเริ่มจากด้านหน้าที่ดินจะเป็นคลองส่งน้ำซึ่งคลองส่งน้ำเนี่ยก็มาจากเขื่อนวังร่มเกล้าที่หญิงพาไปดูตอนแรกเลยนั่นแหละค่ะก็คือจะเป็นจุดส่งน้ำส่งมาให้โดยรอบเลยจะเห็นว่าน้ำท่าที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในเขตส่งน้ำของชลประทานค่ะจะพามาเดินดูข้างในที่ดินนะคะในที่ดินเนี่ยจะเห็นว่ามีบ้านเรือนคนตั้งอยู่ใกล้ๆแล้วจะไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะที่ดินของเรานะคะจะติดกับสระสาธารณะนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำแล้วก็ไฟค่ะถ้าน้ำเนี่ยจะใช้เป็นน้ำประปาของหมู่บ้านส่วนไฟเนี่ยที่เดินมาใกล้สุดล่าสุดก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆไหนจะพามาดูส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ดินของเราวันนี้ค่ะจะเห็นว่าเขาจะมีการกั้นแบบเป็นถ้าเห็นชัดเจนนะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนของที่ดินค่ะการดีมากเลยค่ะจะพามาดูด้วยนะคะจ้าวันนี้ค่ะเรามีเพื่อนๆมาต้อนรับนะคะคุณชอบหน้าดูเลยนะคะหน้าเขียวๆแบบนี้ก็ยืนมองด้วยค่ะนะคะจะมีอีกสิ่งนึงที่ยื่นไปด้านนู้นนะคะจะอยู่ที่1ไร่ค่ะแต่ว่าด้านนี้เห็นไหมคะเราจะมีเป็นคลองอันนี้ก็คือจะเป็นคลองนะคะล้อมรอบตลอดแนวที่ดินเลยสำคัญหลักๆเลยนะคะจะเด่นในเรื่องของน้ำนะคะจะเห็นว่าโดยรอบเลยจะมีแหล่งน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะใกล้เขื่อนด้วยที่สำคัญนะคะที่ดินแปลงนี้น้ำไม่ท่วมแต่ว่าจะมีน้ำล้อมรอบนะคะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะตลอดเลยก็คือจะไม่ขาดน้ำเลยนะคะอย่างที่หญิงพามาเดินดูเราจะเห็นว่าเราเดินไปทางไหนนะคะก็จะขนาบไปด้วยแหล่งน้ำจะเป็นคลองจะเป็นสระแล้วก็จะเป็นเหมืองนะคะโดยรอบแบบนี้หัวใจสำคัญของการเกษตรก็จะเป็นในเรื่องของน้ำนะคะเผื่อใครที่
อยากจะได้ที่ดินแปลงนี้ไปทำนาไปทำการเกษตรนะคะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของน้ำท่าเนี่ยหญิงเน้นเลยว่าอุดมสมบูรณ์การันตีได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะด้านหลังของเราจะมาสุดตรงที่คันดินตรงนั้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็ตามคันเลยโดยรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงฤดูการทำนาอาจจะเห็นว่าเขาจะมีการเอาน้ำใส่ในแปลงนานะคะโดยรอบก็จะมีการเริ่มเขาเรียกอะไรไถแล้วใช่ไหมคะด้านนู้นเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นการไถดินเพื่อที่จะเตรียมดินในการเพาะปลูกต่อไปค่ะที่ดินตรงนี้ค่ะจะเป็นที่นาอยู่บนพื้นที่20ไร่ค่ะจะได้เป็นด้านหน้าเป็นวิวภูเขาค่ะก็คือจะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับเขื่อนวังร่มเกล้าด้วยนะคะบรรยากาศภายในที่ดินของเรานะคะก็จะล้อมรอบอุดมสมบูรณ์นะคะจะเด่นในเรื่องของน้ำค่ะไม่ว่าจะไปทุกทิศทางไหนเราก็จะเจอน้ำทุกทิศทางเลยค่ะก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกด้วยเหมาะแก่การอยู่อาศัยด้วยแล้วก็เท่าที่หญิงได้เดินดูด้านในนะคะหญิงก็จะมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นคาเฟ่นะคะก็จะเหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าที่เนี้ยมันจะใกล้แหล่งท่องเที่ยวซึ่งตอนเนี้ยเขาก็กำลังจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกันอยู่นะคะเผื่อใครที่กำลังมองหาที่ดินที่เป็นวิวสวยๆแบบนี้แล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยรวมถึงบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะมาดูในเรื่องของราคากันนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดครุฑแดงนส4จอค่ะบนพื้นที่20ไร่นะคะราคาอยู่ที่ไร่ละ 150,000 บาทค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอฝากให้ท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะตามช่องมามาพาดูนานะคะคลิปหน้าสัญญาเลยค่ะว่าเราจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้นะคะในทุกๆคลิปเลยนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยเพราะว่าเวลาเราอัพคลิปเนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะนอกเหนือจากดูในคลิปแล้วอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อยากจะมาดูที่ดินจริงๆนะคะหน้าที่ดินเลยยังไงก็ติดตามนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเผื่อว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะต้องขอกลับขออภัยด้วยกลับมาเจอกับหญิงๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะมาพาดูนากับหญิงๆนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ